ประกอบเกราะหลังเจ้าไดโนเสาร์ว้ายประกอบเกราะหัวไดโนเสาร์ว้าวมีการอัปเกรดหุ้ยชิ้นส่วนพวกนี้อัปเกรดเปลี่ยนสีได้ด้วยดูสิเพื่อนเกราะหัวอัปเกรดเปลี่ยนสีหุ้ยโอ้โหโดนขึ้นหุ้ยกระแทกพื้นครึ่งหลอดเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมดราก้อนคราฟประกอบร่างสัตว์จากกลต่อสู้กันอีกเกมกันแล้วนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคล้ายๆกับเกมเมกาโคลอสเซียมที่เราก็ยังเล่นกันอยู่นะแต่ในเกมนี้ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นที่น่าสนใจรอคอยให้เราทำการมาประกอบร่างต่อสู้กันอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าภายในเกมนี้จะมีความคล้ายหรือว่าแตกต่างจากเมกาโคลอสเซียมแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูสัตว์จากกลของในเกมนี้กันเลยนะประกอบชิ้นส่วนไดโนเสาร์จากกลอุ้ยส่วนเกราะอกส่วนเกราะหลังส่วนเกราะอะไรเอ่ยสะโพกส่วนเกราะหางครับผมนี่ครบเซตต่อสู้กันเลยนะเริ่มมาก็จะเป็นการอุ้ยมีเจ้าแรดให้สู้ด้วยแต่ก่อนอื่นขอลองสู้กับเจ้าโรบอทกันก่อนนะมาท่าควรครับผมเฮ้ยกงเล็บ400กว่าอุ้ยโดนเลเซอร์มาตอนนี้หางสะบัดจ้องเข้าไปโดนเลเซอร์ไปอีกเฮ้ยไดโนเสาร์ของเราอึดกว่าเพื่อนนี่จิ้วเข้าไปอุ้ยทะลุเกราะไม่ได้ครับผมขอขวนนายับระเบิดไปซะโอ้โห104น็อตการหมุนสปินปั๊บ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 ขอน็อตหน่อยเพื่อนวิได้เป็นเหมือนบูปิ้นอะไรก็ไม่รู้คราวนี้นี่โอ้ต้องมาทำการซื้อผม180น็อต190น็อตอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เก็บเงินมาได้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกชิ้นส่วนพวกนี้โอ้รู้สึกว่าส่วนหัวจะมีพลังชาร์จแอคแท็กด้วยนะคราวนี้นี่ประกอบส่วนท้องครับผมบวกดีเฟนซ์แล้วก็ความทนทานอัตราการคริติคอลว้าววิต่อไปก็ส่วนคอผมบวกคริ 2% กับแอคแท็กดีเฟนซ์ยาคอวิมีวิงวิงสีเหลืองต่อไปนี่วิส่วนนี้เท่เกินเดี๋ยวก่อนนี่โอ้ส่วนปีกขาหลังประกอบนี่ชิ้นส่วนสุดเท่วิแล้วก็เกราะหลังครับผมคราวนี้บวกแอคแท็กตั้ง30ประกอบเกราะหลังเจ้าไดโนเสาร์ว้ายเฮ้ยเป็นแผ่นโคตรเท่ครับผมไดโนเสาร์มีเขาด้วยปลดล็อกสกิลชาร์จแอคแท็กประกอบเกราะหัวไดโนเสาร์ว้าวมีการอัปเกรดเฮ้ยชิ้นส่วนพวกนี้อัปเกรดเปลี่ยนสีได้ด้วยมาเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดส่วนหัวครับผมบวกความทนทานเข้าไปอีก325โอ้ดูสิเพื่อนเกราะหัวอัปเกรดเปลี่ยนสีชาร์จพลังโจมตีศัตรูดาเมจ 120%คราวนี้เราจะสู้กับเจ้ามาหุ่นยนต์ไปก่อนนี่ไดโนเสาร์สุดเทพพลังหางสะบัดอุ้ยนี่อุ้ยครึ่งหลอดนะผมพลังชาร์จแอคแท็กยาเขาควิดโอ้โหสมกับเป็นส่วนหัวอันใหม่มาควิดศัตรูระเบิดเอายังไม่ตายอีกต้องเจอกงเล็บมาควนหน้าอย่าอุ้ยเกือบใช้ท่าไม่ตายได้แล้วนะมันสุดยอดตรงที่เราสามารถอัปเกรดชิ้นส่วนพวกนี้ได้เนี่ยแหละคราวนี้นี่200กว่าครับผมปลดล็อกไปปลดล็อกให้หมด300แล้วก็กงเล็บจะปลดล็อกสกิลใหม่นะนี่ประกอบส่วนหางของเจ้าไดโนเสาร์กันก่อนบวกดีเฟนซ์โคตรเยอะเฮ้ยจับนี่หางเจ้าไดโนเสาร์คราวนี้นี่โอ้เป็นฐานของหางตรงนี้ครับผมปราบบวกความทนทานอะไรก็ไม่รู้โคตรเยอะพลังตอนนี้15,000กันแล้วนะต่อไปก็ส่วนแขนนะผมบวกบล็อกอีก 2% โอ้ต่อไปส่วนกล้ามแขนเฮ้ยโอ้โอ้ยเป็นเกราะโคตรเท่อีกแล้วต่อไปส่วนมือปลดล็อกสกิล Power Crown แอคแท็กตั้ง60ประกอบกงเล็บไดโนเสาร์ว้ายคราวนี้นี่โคตรแพงครับผมต้องไปเก็บเงินเพิ่มแล้วสกิลก็ Power Crown ฉีกศัตรูเป็นชิ้นๆด้วยกงเล็บอันแหลมคมดาเมจ 120% เดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดกงเล็บกงเล็บสีทองครับผมเกราะหลังโคตรเท่ครับผมอุ้ยเป็นสีเหลืองแล้วขั้นต่อไปนี่
โอ้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีตอนนี้เราจะสู้กับเจ้าอุ้ยตัวนี้ละกันไดโนเสาร์ปะทะเจ้าอุ้ยม้าหุ่นยนต์นี่สกิลหัวควิดได้เปรียบคริติคอลอุ้ยโดนยิงเลเซอร์พลังองเล็บสุดโหดว้ายระเบิดสู้ไม่ได้ครับผมเอาหุ่นยนต์ธรรมดาละกันมาสกิลองเล็บควิดกระโดดขย่ำโคตรแรงครับผมอุ้ยคริติคอลที่หน้าซันซี่มากองเล็บสะบัดระเบิดไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาแบบว่าเก็บน็อตเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งปลดล็อกชิ้นส่วนกันต่อนะนี่ใช้เงิน400กว่าโอ้โหเกือบเกลี้ยงครับผมอู้บล็อกโคตรเยอะเป็นชิ้นส่วนที่โคตรเท่ครับผมโอ้โหดูสิชอบแสงวิงวิงแล้วก็ประกอบขาของมันบวกค่าความทนทาน150นี่อู้เป็นส่วนขาตรงนี้ครับผมปราบเข้าไปส่วนเท้าบวกแอคแท็กจ้าส่วนนี้ส่วนกรามล่างครับผมสกิลเลเซอร์สเปรย์กันสกิลอะไรก็ไม่รู้จัดไปล่างสมบูรณ์โอ้โหชุดเกราะสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อมีการเปลี่ยนตัวด้วยนี่เลยจ้าเจ้าสัตว์จักรที่เราสามารถเล่นได้ในเกมนี้เยอะแยะไปหมดอย่าลืมมาอัปเกรดชิ้นส่วนให้เป็นแบบว่าสีทองครับผมวู้แต่ละชิ้นนี่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวผมปราบเฮ้ยชิบโอ้โหยังทองไม่ครบค่าพลังตอนนี้ 22,000 ลองเล่นดูเอลกันหน่อยสิมาจะเจอผู้เล่นคนอื่นไม่เอ่ยหุยไดโนเสาร์ปะทะหุยเจ้ากอริล่านี่กงเล็บกระโดดขวนหน้าครับผมหุยโดนทุบโอ้โหแรงอยู่หางสะบัดสีเขียวเฮ้ยชนะทางเอาดิวะโอ้โหโดนอีกเฮ้ยโคตรแรงถ้าไม่ตายกันหน่อยสิเอ้ากดไม่ได้เกมนี้ดูโฆษณาไม่ได้ด้วยนะนึกว่าจะเหมือนเมกาโคลอสเซียมโอ้โหต้องเก็บเกตกันอย่างเดียวผมอุ้ยแพ้ทางอีกว้ายกอริลลาทุบระเบิดแม่ไม่ได้เลยนะแบบนี้เดี๋ยวมาอัปเกรดนี่ไดโนเสาร์กันก่อนบวกแบบว่าแอคแท็กดีเฟนซ์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดแต่ละตัวต้องบอกเลยว่าไม่มีกระจอกอย่างแน่นอนนี่อัปเกรดชิ้นส่วนสีทองกันหมดโอ้ยโคตรเท่ครับผมมาอารีนาต่อสู้กับเจ้าตัวนี้โอ้ยล่างจัดเต็มจริงๆไดโนเสาร์ขวิดหัวแตกเฮ้ยยิงแสงครับผมยังกระจอกนะเพื่อนวิเสมอนี่ติดบล็อกมันยิงแสงใส่วิแรงอยู่นะตอนนี้กระโดดควนวิเสียเปรียบโอ้ยเฮ้ยชึบคริติคอลแต่เบาไปนิดตอนนี้ก็ได้เปรียบโคตรแรงเฮ้ยพลังถ้าไม่ตายไดโนเสาร์ย่าโอ้ยพ่นแสงครับผมคริติคอลโน่นยิงอุ้ยโคตรแรงเอือแม่รีเฟตคู่ต่อสู้ตัวใหม่หน่อยสิโอ้โหสู้หุ่นยนต์ธรรมดาก่อนละกันกงเล็บควรสะบั้นอุ้ยแรงครับผมโอ้หางสะบัดอุ้ยนี่พันกว่าอุ้ยรู้สึกว่าขาข้างยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดโอ้ยจะตายแล้วเพื่อนเฮ้ยจะควรเข้าไปโดนอีกโอ้โหยหมายตายไดโนเสาร์พ่นลำแสงโอ้โหขาไดโนเสาร์อีกข้างก็ไม่เห็นมีเลยนี่โอ้โหยสงสัยอีกข้างจะเป็นสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้นี่แหละเอาละเราจะมาทำการปลดล็อกเจ้าเสือเขี้ยวดาบกันบ้างสิลองใช้กันดูหน่อยนะโอ้ยอัตราการคิแล้วก็ทุกอย่างยังไม่เท่ากับเจ้าไดโนเสาร์ที่ใส่เกราะมาแล้วเรียบร้อยเสือเขี้ยวดาบร่างธรรมดาผมต่อสู้ในโลกอนาคตเฮ้ยกงเล็บนี่อุ้ยขวนแรงอยู่ว้ายแม่เจ้าหุ่นยนต์ทำเก่งเก๋ามากครับผมอุ้ยโดนไปก่อนเฮ้ยข้าพลังถึงจะสูสีแต่ก็ยังกระจอกไม่มีสกิลอะไรพิเศษโอ้ยกระโดดขวนนะผมโอ้โหอาจจะชนะอยู่ก็ได้นะมีท่าไม่ตายใช้ไม่ได้มันล็อกโอ้โหนี่ใครจะตายก่อนกันเดี๋ยวต้องมาดูว่าผมพลังควรเฮ้ยจะ
ยังไม่ตายอีกเพื่อนมาควรหน้าควรตามันปิดฉากครับผมเออขอดูหน่อยสิชิ้นส่วนอุ้ยราคาแรงอยู่นะ300เลยล่ะเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดส่วนหัวกันเพิ่มนิดนึงนะชึบนี่แล้วก็อุ้ยเพิ่มเลเวลจนถึงขั้นที่3ได้แล้วก็เอ้าไม่มีขั้นต่อไปกันแล้วนะน่าจะสิ้นสุดประมาณนี้ไปสู้ดูเอลกันต่อนะมาคราวนี้เฮ้ยไดโนเสาร์ปะทะแมงมอสโอ้ยมีปืนข้างลำตัวด้วยเฮ้ยควรไปก่อนเฮ้ยโดนขวิดโอ้โคตรแรงครับผมแรงอะไรล่ะแม่ดาเมจเท่ากันเฮ้ยโอ้โหโดนขึ้นเฮ้ยกระแทกพื้นครึ่งหลอดว้าวหัวกระแทกเฮ้ยโอ้โหพลังแมงมอสเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการแม่เล่นเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้เอาให้เป็นร่างที่โหดสุดๆไปเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บเงินแป๊บหนึ่งใครที่อยากจะดูเกมนี้กันต่อนะครับผมอยากจะเห็นเจ้าเสือดาบตัวนี้แผลงฤทธิ์ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้ดูอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทำคลิปตอนต่อไปกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ